ขนาดนี้โลกเราไม่ได้คันแข่งขันเราที่เซลฟิชคิดถึงตัวเองตลอดเวลาไม่คิดถึงคนอื่นคนอื่นที่ยากไร้จริงๆแล้วมีเยอะนี่เมื่อเรามีอยู่เพียงพอแล้วถ้าเราให้คนอื่นไปเนี่ยมันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่อีกภาคหนึ่งที่เราควรที่จะกระจายไปความเมตตาเนี่ยมันก้าวข้ามกำแพงว่าฉันนับถือสิ่งนั้นนับถือสิ่งนี้มันก้าวข้ามหมดเลยครับผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆครับที่ผมได้มาทำอะไรแบบนี้ผมสังเกตเวลาคุณครูออกไปช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ใช่แค่เด็กที่คุณครูดูแลอย่างเดียวด้วยจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในบริเวณรอบๆพื้นที่โรงเรียนนะครับก็ได้พาเด็กๆไปเป็นผู้ให้ด้วยเด็กที่บ้านได้ไปสอนเรื่องของศีลธรรมถ้าเรามีศีลธรรมมีมโนธรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สนใจที่จะช่วยคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็จะช่วยขัดเกลาไปได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยฉะนั้นเด็กที่บ้านนี้ตัวจะสอนทุกคนว่าทุกคนเราจะต้องรักกันอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขแล้วก็อย่างเรียบร้อยแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าสมมติทุกคนคิดถึงตัวเองไม่เอื้อมือไปช่วยคนอื่นเลยมันก็โลกมันอยู่ความสุขได้ไงลูกการ manage เทิร์นใหญ่ไม่ถือใช้ระบบคือเราจะมีเด็กโตอยู่แล้วที่อยู่กับเรามาก่อนเขาจะเข้าใจระบบของเราว่าเป็นยังไงบ้างบ้านเราเป็นยังไงถือก็จะเอาเด็กโตเนี่ยมาเทรนเสร็จแล้วก็บอกเขาว่าเป็นยังไงบ้างให้รู้จักรูทีนตัวเองว่าทุกคนต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วก็แบ่งปันให้น้องยังไงบ้างแล้วสอนน้องยังไงบ้างแล้วก็เอาไปสอนน้องอีกทีนึงเด็กเขาบอกก็เข้าใจในระบบว่าเป็นอย่างนี้อาจจะใช้ระยะเวลาช่วงแรกๆที่ลำบากนิดนึงในการที่จะเทรนแต่ว่าก็เป็นไม่กี่วันก็ทำได้This is New Life Home. We have 60 students in here. This is classroom. Teacher Tui is teach and also teach English. English is important for future. And I'm to cinema. 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 Library. บ้านมันไม่ได้เป็นสถานที่ไม่ใช่อิฐไม่ใช่ปูนเป็นความรู้สึกที่สบายใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยซึ่งไอ้ความรู้สึกแบบนี้คนเรามันสามารถสร้างให้กันได้อย่างเช่นครูตุ๋ยใช้ความเมตตานะครับทำให้เด็กๆรู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่ายังมีเพื่อนมนุษย์ที่ยังให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนทำในสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เรารักแล้วก็ให้เราก้าวไปให้ได้นะฮะอุปสรรคมีไว้ให้ทดลองใจให้เราสนุกสนุกแต่ต้องก้าวไปให้ได้สำคัญก็คือถ้าคุณมีความสาหะมีความขยันมันเพียรก็จะไปได้